بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขความจำเริญความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่ท่านพี่น้องที่อีหม่านแล้วทั้งหลายอีกค่ำคืนหนึ่งที่เรามีนัดกันที่จะพูดถึงเรื่องกุรบานทำให้คนที่เสียชีวิตไปแล้วได้หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้อยากให้พี่น้องได้แชร์นะครับใครที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเพจของซุนนะห์อาสาไลฟ์สดหรือจะเป็นเฟซของฮัดดิสซอลและสว่างพบหรือว่าจะเป็นของมรดกอิสลามหรือว่าจะเป็นของอัลฮัมดุลิลละห์นะครับถ้าพี่น้องดูก็แชร์จะได้มีความเข้าใจในเรื่องราวของหลักการเพราะว่าวันนี้พี่น้องครับมันต้องจบที่ตัวบทวันนี้ใครก็มาคิดเองเองไม่ได้ผมเองก็ไม่มีหน้าที่ที่จะมาชี้นำศาสนาด้วยตัวของผมเองใช้ความคิดของตัวเองไม่ต้องอะไรมากวันนี้พี่น้องครับเราจะตัดสินกันอย่างไรในปัญหาต่างๆเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าบรรดาอุลามะที่มีชื่อเสียงเนี่ยเขายังมีความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยแล้วถามว่าเราจะตามใครแต่วันนี้ผมจะนำเสนอตัวบทที่ได้จากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้พี่น้องได้ พิจารณานะครับแหมพอเริ่มไอทีตากล้องกับผวากันทีนะก็ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราได้ปลอดภัยจากโควิดนะครับหัวข้อในวันนี้น่าสนใจพี่น้องครับเพราะว่าในบ้านเราเองเนี่ยหลายคนพอถึงหน้ากุรบานทําให้กับตัวเองอัลฮัมดุลิลละห์นะครับตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าฟัศอลลิอะไรนะฟัศอลลิลิร็อบบิกวันฮัรดังนั้นท่านจงละหมาดใช่มั้ยให้กับพระเจ้าของท่านและก็ทำการเชือดเห็นไหมเขาจะละหมาดก่อนพอละหมาดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอให้สลามเสร็จเขาก็จะไปเชือดกันตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นอัลกุรอานส่วนทางด้านของซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องของกุรบานนั้นมีมากมายเหลือเกินนะครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้พอจะพูดเนี่ยนะสองชั่วโมงก็ไม่จบในเรื่องของกุรบานมันมีหลายส่วนแต่วันนี้จะมาพูดถึงคนบ้านเราเนี่ยเวลาทำอย่าว่าแต่คนบ้านเราเลยปัญหานี้ในโลกอาหรับก็มีเหมือนเรานี่แหละว่าเวลาทำให้กับตัวเองแล้วเนี่ยก็อยากจะทำบุญให้ป๋าที่เสียชีวิตไปแล้วมะที่เสียชีวิตไปแล้วคนใกล้ชิดที่เสียชีวิตไปแล้วจะทำอะไรจะทำกุรบานผมขออนุญาตนะครับคำว่าอุดฮียะเนี่ยนะคำว่าอุดฮียะเนี่ยมันเรียกได้หลายมันมีทั้งหมด4ชื่อเรียกได้เนี่ยอุดฮียะได้อิดฮียะอิดจากอุดบอมมะนะอุดฮียะอิดไซกัสรออิดฮียะได้ดอฮียะได้อัดฮาดได้พี่น้องไม่ต้องไปยุ่งฟังไว้เรียกว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเดี๋ยวบางคนมาบอกว่าเฮ้ยเขาทำอิดฮียะยังเฮ้ยพูดผิดไม่ใช่เห็นนะวันนี้เราก็รู้แล้วโอ้มันเรียกได้หลายอย่างทำดอฮียะได้ไหมได้อีกทำอัดฮาดได้ไหมได้อีกนะครับแต่ว่าบ้านเราที่จะรู้จักกันก็คือกุรบานฉะนั้นกุรบานก็คือการทำอุดฮียะเอาละพี่น้องครับทีนี้เรามาดูก่อนที่จะไปถึงเรื่องของคนที่จะทำกุรบานให้กับพ่อกับแม่ที่เสียชีวิตไปหรือ หรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับ เออวันนี้ทำไมมันไอบ่อยเหลือเกินก็เป็นเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับว่าอย่าได้ไปติดอะไรเลยนะครับก็ระวังตัวเวลาไปส่งข้าวสารอะไรก็จะเซฟตัวเองไม่เข้าใกล้ใครเพราะบางคนอาจจะบอกว่าอันตรายนะต้องไปเจอผู้คนก็ขอขอบคุณบางคนที่เตือนมานะครับพี่น้องครับผมก็เข้าใจนะหลายคนก็คิดถึงพ่อถึงแม่ทิ้งมรดกไว้ให้ทำไมล่ะกุรบานปีนึงจะทำให้พ่อแม่นะมันจะตายหรือทำให้เขาเนี่ยนะก็หลายคนก็ทำส่วนนี้สำหรับพ่อส่วนนี้สำหรับแม่หรือส่วนนี้สำหรับพ่อกับแม่เลยอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยนะแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงในสมัยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเ
ขาทำแบบไหนซึ่งวันนี้ผมจะขึ้นกระดานให้พี่น้องได้เห็นและพี่น้องจะได้เห็นการขัดแย้งกันการขีลาฟระหว่างบรรดาอุลามะที่มีชื่อเสียงที่หลายคนบอกว่าอุลามะเนี่ยเราต้องเคารพพี่น้องครับเราไม่เคยด่าอุลามะนะเราไม่เคยด่าแต่เราจะเลือกน้ำหนักที่ถูกต้องเข้าใจนะครับใครพูดอะไรก็ได้ใครจะอัลเลมมีสิทธิ์ที่จะคิดทั้งนั้นคนนั้นก็สาว่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้ก็สาว่าจะเป็นงั้นแต่วันนี้พี่น้องครับหลังจากนี้นะถ้าพี่น้องเรียนรู้แล้วพี่น้องจะต้องจบที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผมฝากไว้เลยนะครับว่าวันหนึ่งที่พี่น้องรู้จักตัวบทหะดีษแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็มาล้มท่านไม่ได้ผมบอกไว้เลยถ้าพี่น้องรู้จักหะดีษที่ท่านนบีทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมีอุลามะให้มันอัลเลมเป็นหมื่นคนด้วยมาบอกว่าไม่ใช่ไม่มีใครล้มท่านได้แล้วพี่น้องยืนอยู่กับหะดีษลันตะดิลลูบะดีอะบดาท่านทั้งหลายจะไม่มีวันหลงเด็กเด็ดขาดหลังจากที่ฉันจากไปนบีบอกไว้ไม่มีวันหลงไม่ว่าใครให้มันรวมกลุ่มกันมามันอัลเลมจัดมันท่องกุรอานจำมันจำหะดีษเป็นแสนมันโอ้โหด็อกเตอร์ด็อกเตอร์ด็อกตังกะละมังถังแตกอะไรก็เชิญเถอะแต่ถ้าพูดขัดกับหะดีษพี่น้องให้ยึดหะดีษไว้นบีบอกไม่มีวันหลงจำไว้ครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องกุรบานที่ทำให้คนตายได้หรือไม่เราไปดูก่อนว่ามันเป็นซุนนะหรือว่ามันเป็นวาญิบกันเพราะในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไม่เคยทิ้งเลยเอาละตั้งหลักให้ดีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับเวลาทำแต่ละปีเนี่ยทำกุรบานไม่เคยทิ้งเลยนะมันมียังไงเราไปดูอย่างนี้เราไปดูก่อนว่ามันเป็นซุนนะห์หรือเป็นวาญิบก็มีอุลามะสองกลุ่มเช่นเดียวกันอีกกลุ่มนึงบอกเป็นวาญิบอีกกลุ่มนึงบอกว่าเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์อ้าวแล้วจะอันไหนถูกอันไหนผิดกันล่ะเราไปดูชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนนบีทำอุฎฮิยะห์หรือกุรบานต่อไปนี้ผมจะใช้คำว่ากุรบานนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจเพราะเราศัพท์ชาวบ้านเราใช้กันอยู่แล้วนะทำกุรบานยังกุรบานยังแต่ว่าจะเรียกอุฎฮิยะห์ก็ได้กุรบานก็ภาษาอาหรับนะไม่ใช่ภาษามาลายูกุรบานก็ภาษาอาหรับนี่เราเริ่มอย่างนี้อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่ามันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ซุนนะห์มุอักกะดะห์ก็คือว่าซุนนะห์ที่อยากให้ทำให้มากที่สุดเลยแข็งแรงมุอักกะดะห์แปลว่า strong ภาษาอังกฤษงั้นนะผมก็ทำแรดงั้นแหละได้ภาษาอังกฤษประมาณ 7-8 คำก็ทำเป็นพูดไปงั้นแหละนะเป็นซุนนะห์ที่ strong เป็นซุนนะห์ที่แข็งแรงที่อยากจะต้องแบบต้องทำให้ได้เนี่ยมันแจ๋วเลยแหละนะผลบุญเยอะกุรบานเนี่ยนะอีกฝ่ายนึงบอกมันไม่ใช่ก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทำไว้ซึ่งมีรายงานเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะยกหะดีษนะครับตัวนบีเนี่ยทำกุรบานนะเชือดกุรบานเนี่ยนะครับซึ่งในหะดีษบอก10ปีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชือดแค่9เพราะปีที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไปทำฮัจญ์คนทำฮัจญ์เชือดกุรบานป่ะไม่ต้องเห็นไหมพี่น้องครับเพราะบางคนบอกว่า10ปีใช่ในรายงานอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใจเย็นๆแต่กำลังจะบอกว่าในชีวิตของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าไม่ได้ทำฮัจญ์นี่ไม่เคยทิ้งเลยฉะนั้นอุลามะกลุ่มนี้เลยบอกว่ามันเป็นวาญิบนะครับขอเริ่มประเด็นนี้ก่อนที่จะไปทำกุรบานให้กับคนตายพี่น้องเริ่มดูหลักฐานกลุ่มที่บอกว่ามันไม่ถึงกับวาญิบไม่บาปนะใครไม่ทำก็ไม่บาปนะก็ยังไงอ่ะก็คือไปดูรายงานจากท่านอันอุมมิซะลามะซะลามะตะรอฎิยัลลอฮุอันฮาจากท่านอุมมุซะลามะนี่เป็นภรรยาของท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะกะลาติลอัชรุวะอะรอดะอะฮะดุกุมอัยยุฎฮิยะฟะลายะมัสซะมินชะอะริฮิวะบะชะริฮิชัยอะอันนี้ซอฮีฮ์มุสลิมน้องตักจับหลักไว้ดีผมบอกแล้วไงวันนึงถ้าพี่น้องรู้จักหะดีษรู้แล้วว่าหะดีษนบีพูดงั้นยิ่งซอฮีฮ์มุสลิมด้วยโอ้โหพี่น้องจำไว้เลยไม่มีใครมาล้มท่านพี่น้องได้ผมเองก็ล้มไม่ได้วันหนึ่งถ้าผมเพี้ยนไปผมจะมาบอกโอ้โหถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองเลยจบเลยนะจากท่านอุมมุสลิมะได้รายงานเนี่ยบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเมื่อเข้าสู่10วันในเดือนดุลอะไรดุลฮิจญะห์
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้วันที่อะไรเนี่ยวันนี้วันที่เดี๋ยวเอาตามหลักสากลก่อนวันนี้วันที่อะไร30ใช่ไหมอีกประมาณสัก10วันเนี่ยเขาจะมีการดูจันทร์เสี้ยวกันเพื่อที่จะกำหนดว่าจะเริ่มวันที่1เดือนดุลฮิจญะห์กันเมื่อไหร่ก็ต้องดูนะครับว่าเขาจะประกาศวันอารอฟะห์กันเมื่อไหร่อันนั้นเดี๋ยวไม่ใช่ประเด็นที่เราจะพูดแต่กำลังจะบอกว่านบีบอกว่าเมื่อเข้าสู่10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์นบีบอกคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านก็คือพวกท่านเนี่ยใครก็ตามที่มีความต้องการมีความประสงค์ใช้คำว่ามีความประสงค์ที่จะทำกุรบานที่จะทำกุรบานนะอย่าได้ตัดอะไรตัดผมทั่วร่างกายของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนแข้งขนอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเลยขนรักแร้ขนอะไรห้ามหมดเลยนะครับห้ามแล้วก็อวบาชารีฮีในที่นี้ก็คือมะนาอัลอัฟฟาร์อัฟฟาร์ก็คือเล็บห้ามตัดเล็บห้ามตัดสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งสิ้นจากหะดีษบทนี้ที่กลุ่มบอกว่าการทำกุรบานนั้นมันไม่ใช่วาญิบมันไม่บาปนะถ้าคนจะทิ้งเนี่ยก็เนื่องจากนบีบอกว่าเมื่อถึงวันที่1ของเดือนดุลฮิจญะห์10วันแรกเนี่ยใครก็ตามที่ทำกุรบานมีความประสงค์ที่ทำกุรบานมีความประสงค์ที่จะทำกุรบานบังคับไหมใช้คำนี้บังคับไหมไม่เห็นไหมนี่หลักฐานที่อุลามะกลุ่มนี้เขามาบอกว่ามันไม่ใช่วาญิบนะนี่ไงเห็นไหมนี่หลักฐานต้นที่หนึ่งพี่น้องจะได้รู้ว่าบางคนบอกว่าใครไม่ทำบาปมันไม่บาปหรอกเพราะว่านบีบอกใครก็ตามที่มีความประสงค์จะทำถ้าเป็นวาญิบนบีบอกว่าถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้ามผู้คนอย่างนี้ก็เพราะว่าใช่ไหมบังคับรวมแต่นี่ใครมีความประสงค์ที่จะทำกุรบานเนี่ยอย่าอย่างนั้นนะอย่าอย่างนั้นนะแต่ถ้าไม่ประสงค์ทำกุรบานก็ไม่ต้องที่จะมาห้ามตัดนู่นห้ามตัดนี่ก็ไม่ต้องละเชิญตามสบายตัดได้ตามสบายแต่ถ้าใครทำกุรบานมีความประสงค์ที่อยากจะทำกุรบานต้องมีกฎกติกาก็คือห้ามตัดขนผมอะไรทั่วร่างกายเราเนี่ยห้ามเลยแล้วก็ห้ามตัดเล็บฉะนั้นพี่น้องครับใครที่จะทำกุรบานพี่น้องต้องคอยเฝ้าระวังแล้วว่าเขาจะประกาศเดือนดุลฮิจญะห์เมื่อไหร่เพราะว่าในหน้าเฟซเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์เดี๋ยวนี้มันพัฒนาละใช่ไหมบางทีปุ๊บเรารู้แล้วประกาศอะไรต่ออะไรที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก็ลงเฟซกันช่วยกันแชร์ปุ๊บเรารู้แล้วว่าที่ไหนมีการประกาศอ้าวซาอุดีเขาประกาศแล้วอย่างนั้นๆใครก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เขาจะทำการดูจันเซี่ยวสักวันนึงพี่น้องก็ทำการตัดเล็บทำอะไรต่ออะไรให้มันเรียบร้อยนะแต่สำหรับคนที่รู้เลยก็ตัดงั้นแหละถือว่ามีบาปนะแล้วต้องเตาบะตัวนะครับแต่กุรบานซ้อไหมซ้อยังซ้ออยู่แต่ถือว่ามีบาปนะเนี่ยก็โอเคทีนี้หลักฐานต้นที่1ไปแล้วหลักฐานต้นที่2ที่น่าติดตามมีอาซาร์นี่แปลว่าร่องรอยของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะอย่าลืมพี่น้องครับเรานี่เวลาเราสอนซุนนะห์เราบอกว่าเราจะตามกุรอานและหะดีษและความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เอาไปดูที่ซอฮาบะห์เขาทำกันยังไงมีรายงานจาก อะไรนะมีการบันทึกหะดีษนะครับโดยอิหม่ามอัลไบฮากีซึ่งเชคอัลบานีบอกซอฮีฮ์เช็คไฮซามีบอกซอเฮียแล้วก็อิหม่ามนาววีก็บอกซอเฮียด้วยเป็นหะดีษที่ซอเฮียก็คือเป็นอาซาร์ร่องรอยของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่ถูกต้องอันนาอับบาบักรวะอุมารอันฮุมากานาลายูดอฮียานิสซานะตะวัสซานะตัยนีมะคอฟะตะอัยยูรอซาลิกะวาญิบันมีรายงานว่าท่านอบูบักรก็ดีและท่านอุมัรก็ดีคนทั้งสองเนี่ยพี่น้องครับเขาจะไม่ทำฮัจญ์บางปีหรือบางครั้ง2ปีเลยเอ้ยไม่ทำฮัจญ์จะไม่ทำกุรบานบางทีปีนึงหรือบางที2ปีติดกันเลยไม่ทำกุรบานนะมาข้อฟาตุอัยยูรอซาลิกะวาญิบันเพราะกลัวว่าผู้คนจะมองว่ามันเป็นวาญิบเป็นไงความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์นี่ระดับคอลิฟะห์อบูบักรอุมัรใช่มั้ยและยังมีอีกหลายๆตัวบทไม่ใช่มีแค่อาซาร์ไม่ใช่มีร่องรอยพี่น้องจำภาษาอาหรับได้ก็จำเวลาเราเรียนรู้อาซาร์ร่องรอย
มันไม่ใช่เป็นอาซาดของอบูบักรอุมัรอย่างเดียวยังมีการรายงานจากหะดีษของท่านอบีมัสอูดอัลอันซอรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์คนสำคัญเช่นเดียวกันก็ทำแบบนี้ว่าบางปีเขาก็ไม่ทำนะครับเพราะเขาไม่อยากให้ผู้คนมองว่ามันเป็นวาญิบสรุปแล้วพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้ความรู้แล้วนะว่าในเรื่องของอุดฮียะหรือกุรบานนั้นมันไม่ใช่วาญิบมันเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์นี่เขาเรียกว่ายุมฮูดอุลามะเลยนะครับส่วนมากเลยแต่ก็ส่วนมากแต่ก็ยังมีบางกลุ่มที่บอกว่าเป็นวาญิบอันนั้นก็เรื่องของเขานะครับโดยมีการอธิบายที่มีหะดีษมากำกับอย่างนี้เรารับได้โอเคนะอ้าวต่อมาเราจะเข้าเรื่องละเราจะเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอุดฮียะตุลิลมัยยิตก็คือการทำกุรบานให้กับมัยยิตก็คือคนตายเนี่ยนะครับเริ่มก่อนมีรายงานจากท่านนาฟิอะห์อันอิบนุอุมัรกอลอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันมีรายงานจากท่านนาฟิอะห์ท่านนาฟิอะห์นี่เป็นใครเป็นตาบีอีนและได้รับรายงานจากท่านอิบนุอุมัรอิบนุอุมัรก็คือลูกชายของท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันนะครับกอลท่านอิบนุอุมัรได้บอกว่าอะกอมารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิลมะดีนะตีอัชรอซีนีนยูดอฮีกุลละสนะมีการรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะทำการอะไรนะจะทำกุรบานเนี่ยที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยหลังจากที่อพยพไปที่มะดีนะห์เนี่ยอพยพไปแล้วเนี่ย10ปีทุกปีทำทั้งหมดเลยนะครับนี่หะดีษก่อนหะดีษนี่บอกกี่ปี10ปีทำกุรบานใช่ไหมเดี๋ยวจะมีการมาอธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วนะมันยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเรายังไม่ต้องไปซีเรียสเอาว่านบีชีวิตนบีเนี่ยถ้าไม่ทำฮัจญ์เนี่ยไม่เคยทิ้งเลยใช่ไหมตลอดเลยทำตลอดเลยหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดแล้วก็อิหม่ามอัตติรมิซีพี่น้องครับหะดีษที่ผมนำเสนอให้ท่านพี่น้องเนี่ยถ้ามันไม่ซอฮีฮ์เนี่ยมันดออีฟเนี่ยผมจะบอกเลยนะว่าดออีฟเดี๋ยวจะมีบางหะดีษเนี่ยบางคนอาจจะเอามาโต้จะได้รู้ว่าโอ้ที่เราเอามาโต้เนี่ยมันไม่มีน้ำหนักนะมันไม่ได้นะยังไงหะดีษนี้เป็นหะดีษซอฮีฮ์เอาละเราไปดูต่อไปจากอิหม่ามมุสลิมเรื่องต่อไปนี้ที่ผมจะพูดก็คือว่าเนี่ยถ้าพี่น้องได้ตัวบทอันเนี้ยแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้นะอย่างงู้นอย่างงี้พี่น้องบอกเออไม่ผมเคยฟังหะดีษจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่เดินทางพี่น้องครับอย่างเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเราจะทำกุรบานได้ไหมอ้าวแหละเอาแล้วบางคนเฮ้ยเดินทางไปต่างประเทศทำกุรบานได้ไหมหรือคนอาหรับเดินทางมานี่จะทำกุรบานได้ไหมไม่ใช่คนท้องถิ่นนี่ไม่ใช่คนมุกีมเราจะตัดสินด้วยอะไรสมองเหรอไม่ใช่เราไปดูในซอฮีฮ์มุสลิมมีรายงานจากท่านซาวบานกอละซะบะฮะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัศลิห์ลัฮมะฮาซิฮิฟะลัมอะซัลอัดอิมูมินาฮัตตากอดิมัลมะดีนะหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมพี่น้องจำไว้นะว่าคนที่เดินทางเนี่ยจะทำกุรบานได้มั้ยมีรายงานว่าท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการเชื้อดกุรบานอัสลิห์แล้วก็สั่งกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัสลิห์ลัฮมะฮาดีจงรับประทานไอ้เนื้ออันนี้รับประทานเนื้ออันนี้แล้วก็ฟะลัมอะซัลอัตอิมูมินาฮัตตากอดิมัลมะดีนะและพวกเราก็รับประทานอาหารไอ้เนื้อกุรบานอย่างเนี้ยเรื่อยไปจนกระทั่งเราเดินทางถึงมะดีนะสรุปที่นบีเชือดนี่กำลังเดินทางหะดีษนี้ชัดเจนละว่าเดินทางใช้ได้ไม่ได้เพราะนบีเดินทางและนบีก็เชื่อพอเชื่อแล้วนบีก็บอกเอาอันเนี้ยไว้กินนะเก็บไว้กินนะแล้วก็เราบรรดาซอฮาบะห์ก็กินเนื้อกันเนี่ยกินกันเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งเดินทางถึงกลับมะดีนะเห็นยังพี่น้องครับสรุปแล้วคนเดินทางทำกุรบานได้ไหมได้เวลาเราเรียนแล้วพี่น้องครับจะมาตอบแล้วก็หะดีษมีไหมเพราะเดี๋ยวนี้ผมเข้าใจนะครับว่าเดี๋ยวนี้คนฉลาดขึ้นว่าเฮ้ยอะไรสอนได้ไม่ได้
ได้ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไปว่าโต๊ะครูคนไหนนะบางทีเขาต้องเขาไม่มีเวลาที่จะยกหะดีษนะครับหรือเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาแต่กำลังเวลาเราเรียนตอนนี้เหมือนกับการเรียนเลยว่าเวลามันได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลักฐานเข้าใจนะที่เขาตอบโอ้คนเดินทางได้บางทีเขาก็ไม่มีเวลาที่จะมาอธิบายผู้รู้บางคนโต๊ะครูบางคนเวลาไปบรรยายหรือจะบอกว่าดูสิไม่ยกขดงอดิสเลยเนี่ยบางทีมันก็เขาไม่ได้เตรียมมาหรือว่าเขาไม่มีเวลามันจะหมดเวลาหรืออะไรเนี่ยวันรองวะลำแต่บางคนถ้าจำฮะดิสได้ก็จะบอกว่าอ๋อมีการงั้นอ่ะก็ว่ากันไปแต่วันนี้พี่น้องรู้แล้วเป็นฮะดิสบันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมเอาละค่อยๆบีบมันเข้ามาก่อนค่อยๆบีบเข้ามาก่อนเรามาดูต่อ มาดูต่อมีรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันพ่อแมวฮุรอยเราะห์แปลว่าแมวเพราะบางคนบอกว่าตั้งชื่อสัตว์ไม่ได้ไม่เคยมีปัญหานะครับบางคนบอกว่ามุสลิมห้ามตั้งชื่อสัตว์นี่นบีตั้งเองเลยฮะซอฮาบะห์บางคนนบีตั้งชื่ออัสสัดอัสสัดแปลว่าสิงโตตั้งได้แต่อย่าตั้งแบบไอ้ควายอะไรเงี้ยไม่ได้อย่างเงี้ยเข้าใจยังไอ้ควายไอ้ลาไอ้เฮียอะไรเงี้ยมันอย่างเงี้ยฮารามนะแต่ถ้าตั้งดูว่ามันพฤติกรรมคนนี้มันโหดหน่อยอ่ะมันบู๊หน่อยอ้าวก็เป็นสิงโตไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้อ้าวท่านอบูฮุรอยเราะห์อุ้มแมวมารักแมวอ่ะนบีก็เลยเรียกพ่อแมวเปาะแมวได้ไหมได้ใครตั้งมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นมั้ยเอาละทีนี้เราดูต่อท่านอบูฮุรอยเราะห์ได้บอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลมันกานะละฮูซะอะตุนวะลัมยุฎอฮีฟะลายักรบันนะมุศ็อลลานาหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิบนุมาญะห์โดยเชคอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ระดับหะซันใช้ได้ไม่ถึงกับซอฮีฮะแต่ระดับหะซันหะซันนี่ถือว่าใช้ได้เกรด A ไอ้เกรด A นะแล้วก็ B ถ้าหะซันนี่ระดับเกรด B แต่ถือว่ายังดีอยู่นะครับ มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าใครก็ตามที่มีความสามารถนะวะลัมยูดอฮีแล้วก็เขาไม่ยอมทำกุรบานมีสตุ้งสตังไม่เอาไม่ทำนบีบอกว่าอย่าได้เข้ามาใกล้ที่ละหมาดของพวกเราเลยเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการปรามนะครับอุลามะได้อธิบายเพราะผมบอกแล้วว่าบางคนบอกว่านี่ฮะเป็นวาญิบไม่ได้เพราะว่าอย่างท่านอบูบักท่านอุมารซอฮาบะท่านอบีมัสอูดอัลอันซอรีซึ่งเป็นซอฮาบะระดับผู้ใหญ่เนี่ยเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่วาญิบความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะฉะนั้นหะดีษนี้ก็คือนบีปรามบอกแม่มีสตังทั้งทีดูแทนที่จะทำถ้าภาษาชาวบ้านนะอัลลอฮ์ดูมันสตังเยอะแยะไม่ทำมันเลยไม่อยากไม่น่าเข้ามาร่วมด้วยกันเลยประมาณนี้นี่คือสำนวนไทยที่พี่น้องจะได้เข้าใจตังก็มีอะไรก็มีพร้อมก็พร้อมไม่ทำอ่ะอัลเลาะห์ไม่น่ามาละหมาดด้วยกันเลยประมาณอย่างนี้แต่ไม่ถือว่าเป็นวาญิบเข้าใจนะครับอ่ะทีนี้เรามาดู ไปดูในโซเฮียมุสลิมเอาละทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของที่นบีเชือดถึง10ปีเชือดกุรบานแต่บางรายงานบอกไม่ใช่นะแค่9ปีมันยังไงไปดูจากท่านญาบิรรอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักัสติสอะซินีนลัมยะฮุจญะซุมมาอัซซะนะฟินนาสฟิลอาชิเราะห์อันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาจุนมีรายงานจากท่านญาบิรบอกว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ที่มะดีนะห์9ปีไม่ได้ทำฮัจญ์ไม่ได้ทำฮัจญ์ยังไม่ได้ทำฮัจญ์แต่นบีทำการเชือดกุรบานต่อมาเนี่ยในปีที่10นะนบีไม่ได้ทำแต่ให้ผู้คนจะทำให้ผู้คนได้เชือดเสร็จแล้วอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาจญ์คือเป็นปีที่นบีทำฮัจญ์ไม่ได้กุรบานอิบนุไซมีนบอกว่าในปีนี้เนี่ยนบีทำฮัจญ์ตะมัตตัวผมเคยพูดแล้วฮัจญ์ตะมัตตัวเขาไม่ได้เรียกเสียดำเขาเรียกอัลฮัดยูอลีฟลาม
ฮาใหญ่ดานยาอันฮัดดิยูฮัดดิยูก็คือการเชื่อดนี่แหละเชื่อดเพื่อขอบคุณต่ออัลเลาะห์ไม่ได้เสียค่าปรับนะบางคนบอกเฮ้ยใครทำฮัตมัดตัวต้องเสียค่าปรับไม่ใช่นบีมาเสียค่าปรับอะไรอ่ะไม่ใช่นะครับเขาเรียกอัลฮัดดิยูแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นชาวบ้านเข้าใจกันอย่างนี้เอ้าก็ว่ากันไปแต่อยากจะให้เข้าใจให้ถูกว่าการที่เราทำฮัตมัดตัวและเราต้องทำการเชื่อดเป็นวาญิบนะพี่น้องนะเป็นรุกลนะเป็นรุกลเป็นวาญิบเลยฉะนั้นเวลาเราเชื่อดแล้วเนี่ยเชื่อดเนี่ยพี่น้องครับเป็นวาญิบเนี่ยเวลาเราเชื่อดเนี่ยอุลามะได้อธิบายว่าเป็นซุนนะของท่านนบีและเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เสียค่าปรับอย่างที่คนบางคนมาใช้กับลูกฮัจญ์บางทีทำให้ไขว้เขวแต่อาจจะเป็นสำนวนสำเนียงหรือว่าใช้กันมาอะไรแต่อะไรอยากให้เข้าใจให้ถูกการที่เราต้องมาเสียที่เขาเรียกว่าเสียดำกันเนี่ยจ่ายค่าเสียดำมาคนละ 5,000 ในช่วงที่ผมไปเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออัลฮัดดิยูนะครับเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัตมัดตัวอ่ะทีนี้เรามาดูนะนบีพอปีที่10นบีก็ใช้ผู้คนเชือดเพราะนบีต้องทำฮัตเข้าใจนะเท่ากับนบีนั้นทำกุรบานปี9ปีในปีที่10นบีเชือดเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าอัลฮัดยูนี่เป็นการอธิบายของเชคอิบนุอุไซมีนรอฮิมาฮุลลอนะครับเป็นการอธิบายของเชคอิบนุไซมีนรอฮิมาฮุลลอฮ์อ่ะทีนี้เรามาดูต่อ เราเข้าเรื่องเลยปัญหาของบ้านเราก็คือว่าอ้าวทีนี้เราอยากจะทำแล้วมันยังไงฝ่ายหนึ่งบอกว่าไม่อนุญาตฝ่ายหนึ่งบอกอนุญาตฝ่ายหนึ่งบอกไม่สมควรตามที่ผมเขียนไว้นะครับอนุญาตไม่อนุญาตอันนี้บอกมักกะเราะห์ไม่สมควรทำก็คือทำกุรบานให้คนตายเนี่ยประเด็นมันอยู่ประเด็นเดียวพี่น้องครับประเด็นมันอยู่ประเด็นเดียวนี่ไงสำนวนนี้สำนวนด้านบนนี่ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตะกับบะละมินมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดวะมินอุมมะติมุฮัมมัดอันนี้เป็นหะดีษเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เวลานบีเชือดกุรบานมันมีรายงานอย่างนี้พี่น้องครับโซเฮียมุสลิมนะหะดีษเนี่ยสำนวนเนี่ยเป็นโซเฮียมุสลิมเลยนะไม่ต้องถามแล้วนะว่าเกรด A หรืออะไรแต่อะไรมีการรายงานว่านบีเนี่ยนะใช้ท่านหญิงไอชาให้เอามีดมาแล้วก็ให้รับให้คมด้วยแล้วก็เอาแพะมาดิวะอะกอดัลกับชะฟาดยะฮูซุมมาซะบะฮะฮูอยู่กับท่านหญิงไอชาเอามีดมาและเอามีดเนี่ยไปรับกระหินให้คมเห็นไหมพี่น้องครับซุนนะห์เลยนะไม่ใช่เอามีดทื่อเลยโอ้โหเชือดไปบดินโอ้ทำยังไงก็ให้มันตายเร็วที่สุดนะเอามีดเนี่ยไปรับกระหินในสำนวนบอกไปรับกับหินอัชฮันเนี่ยแหละนะครับไปรับกับหินนะพอเสร็จแล้วพอรับเสร็จแล้วเนี่ยนบีบอกว่าอะคอดัลกับชะแล้วก็เอาอะไรนะไอ้นบีก็เอากับชะก็คือแกะมาเสร็จแล้วก็ให้มันนอนให้มันนอนซุมมาซะบะฮะฮูต่อมา นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำการเชือดตรงนี้แหละพี่น้องครับที่มาถกเถียงกันว่าซุมมากอล่ะเวลานบีจะเชือดพี่น้องครับนบีกล่าวบิสมิลลาฮิตะกับบะละมินมุฮัมมัดินวะอาลีมุฮัมมัดินว่ามินอุมมะติมุฮัมมัดินตุมมะดอฮฮาบิฮีนบีกล่าวบิสมิลลาห์จะมีเพิ่มอีกนิดนึงผมตกไปนะบิสมิลลาห์นิดนึงบิสมิลลาห์นี่บิสมิลลาห์บิสมิลลาฮีตักบัลมินมุฮัมมัดวะอาลีมุฮัมมัดวะมินอุมมะติมุฮัมมัดอันนี้ในโซเฮียมุสลิมไปมีหลายสำนวนนะแต่ผมยกมาแค่สำนวนเดียวแต่ความหมายมันจะเหมือนกันหมดนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยมันมีต้นอื่นอีกไม่เถียงนะครับมีอีกแต่ว่าจะเอามาตรงนี้ก็คือว่าความหมายมันจะคล้ายๆกันมันคืออะไรตรงนี้แหละที่อุลามะมามองว่าเอ๊ะนี่ไงหลักฐานก็คือเวลานบีเชือดนบีบอกว่าบิสมิลลาห์ด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์เห็นไหมพี่น้องครับเวลาเชือดเนี่ยนะบิสมิลลาห์
ตะกอบบะลามินมุฮัมมัดขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดรับการเชือดกุรบานจากมุฮัมมัดก็คือจากตัวท่านนบีแล้วก็วงวานของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามินอุมมะติมุฮัมมัดินและจากบรรดาอุมมะห์ของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับประเด็นตรงนี้แหละที่นักวิชาการมาถกเถียงกันเนี่ยนี่ๆๆตรงนี้ที่นักวิชาการมาถกเถียงกันว่ามินอุมมะติมุฮัมมัดินและจากอุมมะห์ทั้งหมดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุมมะห์ทั้งหมดเนี่ยที่เป็นมีมั้ยและที่ตายก่อนนบีมีไหมมีตรงนี้ไงนี่ไงหลักฐานนบีทำให้กับคนตายเข้าใจยังซอฮีฮ์มุสลิมพี่น้องใจเย็นๆนะเสร็จแล้วซุมมาดอฮาบิฮีต่อมานบีก็ทำการเชือดกุรบานปัญหาคืออย่างนี้ เดี๋ยวดูไปสำนวนอื่นอีกสำนวนที่สองที่นบีใช้บางครั้งนบีใช้อย่างนี้เราจะได้รู้หลายสำนวนหน่อยอีกสำนวนหนึ่งจากท่านยาบิรรอฎิยัลลอฮุอันกอลชะฮิดตุมอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันนี่ได้อยู่กับท่านนบีฉันอยู่กับนบีมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอัฎฮาในอีดอัฎฮาบิลมุศอลลาอยู่ที่มุศอลลาฟะลัมมากอดอคุตบะตะฮูนะซะละอันมิมบะริฮิเมื่อนบีทำการคุตบะห์เสร็จนะซะละอันมิมบะริฮินบีก็ได้ลงมาจากมิมบัรสรุปแล้วเนี่ยเวลาเราจะในวันอีดเนี่ยพี่น้องครับถ้าเกิดว่าที่มุซอลลาเนี่ยจะมีมิมบัรได้มั้ยมิมบัรเล็กๆได้มั้ยได้ไม่ได้นี่ไงหลักฐานเนี่ยนะซะละอันมิมบะริฮินบีก็ลงมาจากมิมบัรนะมิมบัรเล็กๆของนบีเนี่ยแค่3ก้าวเท่านั้นเองนะนะซะละอันมิมบะริฮิอะไรฟาอูติยาบิกับชินแล้วก็แกะถูกนำมาเอาแกะมาเอามีคนเอาแกะมาฟาซาบะฮะฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิยะดีฮีนบีได้ทำการเชือดแกะแพะแกะแม่จะงง ด้วยกับมือของนบีเองวะกอละบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรและอัลลอฮ์ผู้ซึ่งยิ่งใหญ่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ฮาซาอันนีวะอัมมัลลัมยุดฮิมินอุมมะตีการเชือดเนี่ยนะจากฉันที่ให้อัลต่ออัลลอฮ์และให้กับบุคคลที่ยังไม่เคยทำกุรบานเลยจากประชาชาติของฉันสรุปแล้วพี่น้องครับหะดีษอธิบายหะดีษซอฮีฮ์ติรมิซีซอฮาฮุลอัลบานีเช็คอัลบานีบอกว่าเป็นหะดีษที่ซอฮีฮ์ไอที่ผมอ่านเมื่อกี้นะที่อ่านว่าบิสมิลลาฮิวัลลอฮุอักบัรฮาซาอันนีเพราะนี่เป็นกุรบานของท่านและนี่เป็นกุรบานสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำกุรบานปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละว่ามินอุมมะติมุฮัมมัดินความหมายที่ก็อธิบายอุลามะห์มาอธิบายก็คือว่าจากอุมมะห์ที่ยังไม่เคยทำกุรบานนบีทำให้เข้าใจนะปัญหามันอยู่ที่ว่าแล้วมันทำได้หรือไม่พี่น้องไปดูแล้วไอ้การที่เราจะเชือดกุรบานให้กับผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราคนใกล้ชิดเราได้หรือไม่เราไปดูบรรดาอุลามะก่อนเขาขัดเขามีฝ่ายไหนบ้างผมเริ่มจากอนุญาตก่อนฝ่ายที่อนุญาตเนี่ยพี่น้องครับมีอิบนุตัยมียะนี่อุลามะดังเลยเนี่ยอิบนุตัยมียะนะครับอิบนุตัยมียะแล้วก็ใครอีกอิบนุลกอยิมโอ้โหนี่อัลเลมอิบนุลกอยิมนะอิบนุลกอยิมบางส่วนของสายมัซฮับชาฟิอีบางส่วนของชาฟิอีนะลูกศิษย์ลูกหาสายอิหม่ามชาฟิอีบางส่วนของอะไรนะบางส่วนของในสายมัซฮับอิหม่ามฮัมบะลีอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยฮัมบะลีโอ้โหนะแล้วก็บางส่วนของอิหม่าม
ฮานาฟีโอ้โหพี่น้องครับเอาละแล้วก็ใครใครอีกใครอีกอุลามะอุลามะอัซฮัรโอ้โหอุลามะอัซฮัรมีใครอีกอุลามะอัซฮัรและใครอีกเอาละเอาแค่นี้แค่นี้โอ้โหนี่ก็ถือว่าเก่าแล้วเนี่ยเก่าไหมเก่าไหมที่บอกว่าทำไมจะทำไม่ได้ก็มีอะไรในสายของมัซฮับชาฟิอีฮัมบะลีฮานาฟีอุลามะอัซฮัรอิบนุตัยมียะอิบนุลกอยยิมและก็บรรดาอุลามะในยุคสมัยนี้ก็มีอีกหลายคนคงไม่อยากจะเอ่ยชื่อแล้วนะเพราะมันมีเยอะนะครับพี่น้องจะเห็นได้ว่าการอนุญาตให้ทำกุรบานให้กับคนตายเนี่ยไม่ใช่เล่นๆ นะพี่น้องครับระดับมัซฮับเลยนะระดับมัซฮับเลยไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของอิหม่ามชาฟิอีบางส่วนของฮัมบะลีในยุคท้ายๆมุตักคิรินนะครับมุตักคิรินฮานาบะละเนี่ยนะครับแล้วก็บางส่วนของฮานาฟีก็มีแล้วบางส่วนของอุลามะไม่ใช่อุลามะอัซฮัรทั้งนั้นเลยในฟัตวาของไอ้ดารุลอิฟตะของอียิปต์เนี่ยทั้งนั้นเลยอนุญาตรวมทั้งอิบนุตัยมียะอิบนุลกอยยิมโอ้อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งแหมขาดคนนี้ไปไม่ได้เช็คบินบาสรอฮิมาฮุมุลลอฮ์ทั้งหมดเลยแหละนะทั้งหมดเลยคนดังนั้นเลยเนี่ยเช็คบินบาสแจ๋วมั้ยล่ะเพราะบ้านเรานี่อุลามะเวลาเขาจะสอนสือเช็คบินบาสบอกอย่างนั้นเช็คบินบาสบอกนี่เช็คบินบาสบอกอนุญาตมาแล้วนี่ฝั่งนี้พี่น้องมาดูฝั่งที่ไม่อนุญาตเอ้ามาดู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 อย่างเช่นใครนะอัลละอัลลาอุดดีนอัลกัสนีในสายมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีผมใช้คำว่าบางส่วนเลยดีกว่านะบางส่วนของฮานาฟีบางส่วนของมัซฮับฮานาฟีบอกไม่ได้มีการลายกองอันหูไม่ถือว่าเป็นการทำกุรบานให้กับคนตายอยู่ในหนังสือบาดายอุสซนาเอะมีว่าบาดายอุสซนาเอะอะไรกันวะเฮ้ยยกมาก็ไม่รู้อีกเห็นไหมเอาเอาแล้วเผื่อใครที่อยากจะรู้เราจะได้รู้เอาดูอยู่ในหนังสือบาดายอุสซนาเอะโดยเช็คอาลาอุดดีนอัลกัสนีในสายของมัซฮับอิหม่ามฮานาฟียะก็คือพวกลูกศิษย์ลูกหาในนี้บอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวใจเย็นๆเดี๋ยวใจเย็นๆแล้วก็โต้กันยังไงไปดูท่านอิบนุลมุบารอกเอาละอิบนุลมุบารอกอิบนุลมุบารอกอิบนุลมุบารอกโอ้โหนี่ก็อัลเลมใหญ่นะบอกไว้ก่อนมุบารอกอิบนุลมุบารอกนี่เกิดฮิจเราะฮ์ศักราชที่118เขียนไว้เลยโอ้โหพี่น้องครับนี่ในยุคสลับรุ่นแรกๆเลยนะนี่เกิดก่อนอิหม่ามชาฟิอีนะเกิดก่อนอิหม่ามชาฟิอีจะอยู่ในยุคของมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีกับอิหม่ามมาลิกีเนี่ยๆๆๆเกิดฮิจเราะห์ศักราชที่118เพราะอิหม่ามชาฟิอีเกิด150เข้าใจนะอิหม่ามชาฟิอียังไม่เกิดเลยนะอิบนุลมุบารอกบอกไม่อนุญาตทีนี้ดูต่อดูต่อไปดูในสายของบางส่วนของอิหม่ามฮัมบะลีเอาละเอาบางส่วนเท่ากับว่าแยกออกเป็น2กลุ่มแล้วแต่ละมัซฮับนี่บางส่วนของฮัมบะลีฮัมบะลีนะเดี๋ยวพี่น้องซูมไว้ด้วยนะเขาจะได้ไปนั่งหาดูว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกถ้าพูดผิดยังไงก็สะกิดมาได้บางทีอาจจะงงๆนะแต่ว่าพยายามที่จะค่อยๆเรียบเรียงช้าๆนะแล้วก็อิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามชาฟิอีนี่ใช้มัซฮับเลยนะต้องใช้ไม่ใช่บางส่วนนะมัซฮับเลยนะมัซฮับชาฟิอีแบบระดับต้นๆเลยนะอิมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยบอกว่าอย่างนี้น่าสนใจมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าไม่อนุญาตให้ทำกุรบานให้กับคนตายยกเว้นเขาสั่งเสียไว้สั่งเสียพี่น้องเห็นไหมเนี่ยต้องสั่งเสียวะซียัตไว้ที่บ้านเราบอกว่าอะไรนะสั่งเสียนี่ว่าไม่ใช่ส่งเสียเอาใหม่เอาใหม่สั่งเสียเขียนงี้ป่ะ
สั่งเสียมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีบอกไม่อนุญาตยกเว้นถ้าวะซียัตก่อนตายได้นะถ้านอกนั้นไม่ต้องคุยเลยไม่ต้องคุยเลยถ้าไม่ได้มีการสั่งเสียอยู่ดีๆคิดถึงเปาะอยากทำกุรบานให้เปาะไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาคุยมัซฮับอิหม่ามชาฟิอี เอาเราดูต่ออิหม่ามอัลบะกาวีอิหม่ามอัลบะกาวีอิหม่ามอัลบะกาวีอัลบะกาวีนี่ก็อิหม่ามใหญ่เหมือนกันอัลบะกาวีพวกนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวอิบนุลมุบารอกอิบนุลมุบารอกเนี่ยให้เหตุผลว่าไงฉันชอบทำซะดะเกาะห์แทนแต่ฉันจะไม่ทำกุรบานแทนให้กับคนตายเข้าใจนะถ้าทำซะดะเกาะห์แทนเอามั้ยเอาแต่ถ้าจะทำกุรบานว่านี่ส่วนนี้ทำให้เปาะมันก็น่าแปลกเหมือนกันกุรบานก็ทำคนเป็นนะแต่ว่าเราเอาคนตายเข้ามาแจมด้วยในเจ็ดส่วนเนี่ยมันลองคิดดูสิอันนี้ของเปาะขนาดฉันทำให้เปาะเอาคนตายมารวมกับคนเป็นในเจ็ดส่วนสมมติว่าเราเชือดวัวนะเจ็ดส่วนมีหนึ่งในนั้นคนตายมารวมเนี่ยมีคนตายส่วนหนึ่งมันมีไหมใจเย็นๆมันมีหรือไม่มีใจเย็นๆใจเย็นๆเราดูอิหม่ามอัลบะกาวีไปดูในบางส่วนของอิหม่ามฮัมบะลีชื่อเชคฮัมบินนาซิรบินมุฮัมมัดให้เหตุผลว่าลัมยะกุนมะรูฟันอานิสลัฟอิหม่ามในส่วนของมัซฮับอิหม่ามฮัมบะลีเนี่ยที่ชื่อเชคฮัมบินนาซิรบินมุฮัมมัดบอกว่าไม่เคยปรากฏเป็นที่รู้จักในหมู่ซะลัฟไม่เป็นที่ปรากฏในหมู่ซะลัฟอิหม่ามฮัมบะลีนะอันนี้อ่ะติ๊กไปละอิบนุลมุบารอกฉันชอบทำซะดะเกาะห์แทนแต่ไม่ชอบทำกุรบานให้กับคนตายไปละอิหม่ามฮานาฟีบอกว่าไม่มีเนี่ยบางส่วนของอิหม่ามฮานาฟีที่ชื่ออะลาอุดดีนอัลกัสนีในหนังสือบดายอุสนาเอียบอกไม่มีทำกุรบานอย่างเงี้ยไม่มีเท่าไรละ3แล้วนะมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีบอกทำได้แต่ต้องเฉพาะวะซียะห์สั่งเสียเท่านั้นไปดูคนที่น่าติดตามพี่น้องครับอีกคนหนึ่งเชคมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮาบรู้จักไหมเนี่ยคนเนี้ยฮะบินอับดุลวะฮาบใครนี่แหละหัวหน้าวะฮาบีไปเขียนวาเฮดอัลลอฮ์ให้กูวะฮับนี่ครับอับดุลวะฮับนี่เช็คมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับเช็คมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับบอกไม่มีนะครับเช็คอับดุลวะฮับบอกว่าซอดากอดีกว่าไปทำซอดากอดีกว่าถ้าจะทำกุรบานให้คนตายนะเช็คมูฮัมหมัดบินอับดุลวะฮับบอกว่าอะไรซอดากอดีกว่าคนที่น่าติดตามอีกคนพี่น้องครับทีนี้มาระดับหลังแล้วเขาเรียกว่าร่วมสมัยแล้วเช็คบินบาสบอกได้ไม่ได้ได้เช็คอิบนูไซมีนอยู่ฝั่งนี้เช็คอิบนูไซมีนอิบนูไซมีนเอาละพี่น้องครับน่าติดตามส่วนอีกมัซฮับหนึ่งพี่น้องบอกว่ามันหายไปไหนนี่มัซฮับมาลิกีไม่สมควรทำมาลิกีอันนี้ปล่อยวางละมีมัซฮับเดียวมัซฮับมาลิกีบอกอย่าไปทำเลยมักกะรอของมักกะรอเราแต่ที่น่าติดตามก็คือสองฝั่งนี้อนุญาตกับไม่อนุญาตซึ่งพี่น้องก็เห็นว่าอนุญาตก็มีเช็คบินบาสร่วมสมัยไม่อนุญาตก็มีเช็คอิบนุไซมีนวันนี้พี่น้องครับเขาโต้ด้วยหลักฐานอะไรน่าติดตามเหลือเวลากี่นาทีเนี่ยอัลลอฮ์ต้องรีบเร่งละไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ฟังเนี่ยนะฟังที่บอกไม่อนุญาตเนี่ยเขาบอกว่า
ที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้คำว่าวะมินอุมมะติมุฮัมมัดินเนี่ยแล้วเชือดกุรบานอันเนี้ยให้กับอุมมะของฉันเนี่ยมีทั้งเป็นทั้งตายพี่น้องเชื่อไหมว่าเชคอิบนุไซมินเขาบอกว่าการที่ใครก็ตามที่จะมาเจาะจงฟังให้ดีนะที่จะมาเจาะจงส่วนนี้ทำใกล้ให้กับโตเดรอฮิมาฮุฮัลลอฮ์เชหวังรอฮิมาฮุลลอฮ์หรือมัดฮูมะมัดฮูมอะไรของที่ใส่กันนะนะจะมาทำอย่างเนี้ยไม่มีในยุคของท่านนบีเข้าใจนะเพราะนบีนี่เชื่อดให้อุมมะทั้งหมดสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำใช่มันมีคนตายอยู่ด้วยไม่เถียงแต่หลังจากนั้นเนี่ยนบีเคยเชื่อดให้กับเจาะจงอ่ะซัยยิดาฮัมซะห์ท่านหญิงคอดียะห์ท่านหญิงไซนับลูกชายชื่อกอเซมมีไหมเจาะจงว่าเออยังไม่ได้ทำงั้นฉันทำให้คนนั้นก็ตายไปแล้วยังไม่ได้ทำฉันทำให้มีไหมไม่มีรวมทั้งพี่น้องครับในกลุ่มนี้ยืนยันว่าไม่มีหลักฐานชัดเจนจากชาวสลับอาจจะมีทำบ้างเพราะในนี้ก็มีสลับบางส่วนทำแต่ถ้าเอาหลักฐานแล้วไม่ปรากฏว่ายิ่งสลับรุ่นแรกๆด้วยนะสลับจะมี3รุ่นเนี่ยรุ่นแรกรุ่น2รุ่น3เนี่ยไม่มีเลยไม่มีใครเอาเลยไม่มีใครเอารวมถึงไม่มีหลักฐานจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่จะมาเจาะจงว่าเนี่ยอย่างพ่อฉันตายเนี่ยอย่างพ่อผมเนี่ยชื่ออับดุลวะฮาบคิดถึงปีนี้พอมีตังค์เยอะหน่อยอ้าวฉันทำส่วนหนึ่งให้กับพ่อฉันตายไปแล้วอย่างเนี้ยไม่ปรากฏหลักฐานนะพี่น้องนะไม่มีนะไม่มีทีนี้เรามาดูต่อในไม่มีรายงานรวมถึงซอฮาบะนะแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกแหมไม่รู้จะทันหรือเปล่าปัญหาคือไอ้การสั่งเสียเนี่ยหลายคนนะหลายคนอิหม่ามบะกาวีบอกไม่มีการทำนอกจากสั่งเสียเอาอย่างนี้ได้ยังมีหลายคนนะอย่าสั่งเสียมาเนี่ยแต่จริงๆแล้วพี่น้องครับอุลามะบางคนบอกแม้กระทั่งสั่งเสียก็ไม่ได้นะจะมาสั่งเสียวะซียังนี่มันไม่เคยมีปรากฏในสมัยนบีมันไม่เคยปรากฏมีในสมัยซอฮาบะมันไม่เคยมีจะมาสั่งเสียอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่มีร่องรอยเลยแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องครับมันมีหะดีษอีกบทนึงที่มีการรายงานว่าทำไมจะสั่งเสียไม่ได้เดี๋ยวหลายคนดูปุ๊บเนี่ยเอ้ยดูมาดียังมีหะดีษสั่งเสียมีรายงานจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฟะกอละอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาซอนีอันอุฎฮียอันฮูฟะลัมอะซัลอุฎฮีอันฮูหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมิซีและอบูดาวูดมีการรายงานจากท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งเสียฉันเกี่ยวกับเรื่องการทำกุรบานให้กับนบีนะครับสั่งเสียนี่เขาบอกหลักฐานการสั่งเสียจริงๆแล้วพี่น้องครับหะดีษนี้เช็คอิหม่ามอัลบานีอิหม่ามอัสซอนอานีซึ่งเป็นนักมุฮัดดิซีนยืนยันว่าหะดีษนี้ดออีฟแต่เช็คอิบนุไซมีนบอกไม่มียกเว้นสั่งเสียได้ยกเว้นสั่งเสียได้เอ้าก็เอาหลักฐานมาจากไหนเช็คอิบนุไซมีนจะไม่เอาหะดีษนี้มาอ้างเพราะหะดีษนี้ดออีฟเช็คอิบนุไซมีนจะยกอัลกุรอานที่สัญญาอะไรกับอัลลอฮ์ไว้ต้องทำตามสัญญาเห็นยังพี่น้องครับเวลาเขายกหลักฐานเนี่ยถ้าดออีฟเขาไม่เอามาโต้แต่เขาจะเอาคำพูดของอัลลอฮ์ว่าถ้าท่านสัญญากับอัลลอฮ์ไว้แล้วต้องทำตามสัญญานี่เช็คอิบนุไซมินเอาตรงนี้มาเป็นหลักว่าถ้าจะทำให้คนตายก็คือสั่งเสียได้ไม่ได้ได้แม่พี่น้องครับเวลาก็ใกล้จะหมดผมสรุปอย่างนี้เช็คอิบนุไซมินตั้งคำถามอย่างนี้การที่เราจะมาเจาะจงชื่อคนนั้น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 เนี่ยมันไม่มีในยุคสลับก็ไม่มียิ่งใครนะใครบอกว่าไม่เคยนะใครเช็คฮัมบินนาซิรบินมุฮัมมัดมุอัมมิรบอกลัมยะกุนมะรูฟันอันอิสลามคนสลับเขาไม่รู้จักกันนะไอ้อย่างเนี้ยไม่มีไอ้ที่จะมาเจาะจงชื่อทำให้เปาะทำให้เหมาะส่วนนึงเปาะส่วนนึงโอ้โหนะไม่มีแต่เช็คอิบนุไซมินบอกนี้อยากรักพ่อแม่ไหมก็ทำส่วนเดียวนี่แหละ
ทำให้เหมือนกับนบีที่นบีเวลาเชื่อแล้วเนี่ยทำให้กับอะไรตัวนบีมุฮัมมัดและทำให้จากคนเป็นและคนตายรวมอยู่ในตัวส่วนหนึ่งเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องตั้งใจเนียดเลยนะทำบุญนะไอ้ทำกุรบานเนี่ยนะให้กับตัวฉันเองนะแล้วก็ให้เหมือนกับนบีแล้วก็อุดฮิยะให้กับคนเป็นได้ไหมได้แล้วก็คนตายอยู่ในนั้นเลยในส่วนเดียวเลยไม่ต้องไปอันนี้ส่วนของเปาะเป็นเอกเทศอย่างเงี้ยนั่นแหละคือปัญหาที่มาถกเถียงกันว่าจะได้หรือไม่ได้เราออกจากปัญหาทั้งหมดพี่น้องครับอุลามะในกลุ่มนี้บอกว่ารักพ่อแม่ทำซอดาเกาะห์สิซอดาเกาะห์สิทำซอดาเกาะห์ถึงไหมมีเถียงไหมซอดาเกาะห์แทนมีเถียงไหมไม่มีแม้กระทั่งที่มีการกิยาสเปรียบเทียบมาจากในสายมัซฮับอิหม่ามฮัมบะลีที่บอกว่าไอ้เรามีเนื้อแล้วเราทำซอดาเกาะห์แทนไปกิยาสมาก็มีอุลามะบางกลุ่มบอกใช้ไม่ได้จะมากิยาสอย่างนี้ไม่ได้จะเอาเรื่องอิบาดะห์อย่างอื่นทำซอดาเกาะห์แล้วนี่มาซอดาเกาะห์อย่างนี้ไม่ได้มันคนละเรื่องนี่มันอุดฮิยะห์นี่มันกุรบานมันไม่ใช่การทำซอดาเกาะห์แบบเอาเงินไปไม่ใช่ก็ถกเถียงกันนานาพี่น้องครับไม่มีใครยอมใครเอาอย่างนี้พี่น้องครับเราหนีออกจากปัญหารักพ่อรักแม่ใช่ไหมถ้าเขาไม่ได้วัสิยะห์ไว้พี่น้องไม่ต้องทำซอดาเกาะห์แทนได้ไหมมีปัญหาไหมเพราะมีอุลามะบางกลุ่มก็บอกใครที่ทำที่บอกว่าทำได้นี่นะเขาหุกกลมบิดาเลยนะมีบางกลุ่มนะบางคนเนี่ยเขาหุกกลมเลยนะถ้าจะไปทำให้กับคนตายนี่ถือว่าเป็นบิดาเลยอีกกลุ่มนึงก็บอกเฮ้ยมันเกินไปมาหุกกลมบิดาได้ยังไงมันมีเนี่ยหลักฐานนี่นบีทำให้กับคนตายนี่ไงเนี่ยจากสำนวนเนี่ยจากอุมมะของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีทั้งเป็นและมีทั้งตายอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่าไม่มีซอฮาบะห์ก็ไม่มีอีกหะดีษหนึ่งเดี๋ยวขอให้มันจบไปเลยนะเช็คบินบาสได้ออกมาบอกว่าทำไมจะไม่มีร่องรอยจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์พี่น้องดูนะเช็คบินบาสอ้างหลักฐานจากอบูบุรดะห์บินนิยาร์เช็คบินบาสที่บอกอนุญาตนะทำได้ให้กับคนตายเนี่ยพี่น้องครับฟังให้ดีนะเช็คอิบนุบินเช็คบินบาสเนี่ยออกมาชี้ว่าทำไมจะทำให้กับคนตายไม่ได้โดยใช้หะดีษของท่านอบูบุรดะห์บินนิยาร์ที่มาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนีซะบะฮตุอันวะลาดีฟะอักรอฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งที่ชื่อบุรดะห์ได้มาถามท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยจะทำกุรบานใช้คำว่ากุรบานเลยนะ ให้กับพ่อของฉันน่ะได้ไหมนบีบอกเชิญเลยเช็คบินบาสบอกนี่ไงนบีไม่เห็นถามเลยว่าเป็นหรือตายอีกฝ่ายนึงบอกเอ้ยมันใช้อย่างนั้นก็ไม่ได้มันไม่จำเป็นว่าจะเป็นหรือตายต้องดูในรูปแบบว่าแล้วนบีเคยทำให้ไหมให้กับคนตายไม่มีก็แปลว่าอ้าวสมมติว่าผมเนี่ยอยู่ดีๆผมถามอ๋อผมจะทำแทนพ่อแล้วไม่ได้บอกว่าพ่อเป็นหรือพ่อตายแม่เป็นหรือแม่ตายผมก็ไม่ได้บอกฉันจะทำแทนให้กับพ่อได้ไหมให้กับแม่ได้ไหมนบีบอกเชิญเลยไม่มีปัญหาจากตรงนี้แหละที่เช็คบินบาสบอกนี่ไงนี่ไงหลักฐานทำไมนบีไม่ถามว่าพ่อเป็นหรือพ่อตายจะเป็นหรือตายทำได้หมดอีกฝ่ายนึงเขาบอกไม่ใช่อย่าไปตีความอย่างนั้นเขาอาจจะเป็นกันในที่บ้านเขาอาจจะมีชีวิตอยู่แต่ลูกจะทำให้พ่อได้ไหมเป็นไปได้ไหมอันไหนที่มันตีความสองมุมเนี่ยพี่น้องครับมันอาจจะตายแล้วก็ได้หรือมันอาจจะยังไม่ตายก็ได้แล้วถ้ายังไม่ตายอ่ะแปลว่านบีไม่เคยฉะนั้นกองไว้ตรงนี้หลักฐานมันเลยอ่อนเข้าใจนะครับพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกพี่น้องไม่ต้องไปถกเถียงใครเข้าใจว่ารักพ่อรักแม่รักกีรักอะไรต่ออะไรทิ้งสมบัติไว้ให้อยากจะทำที่ไม่มีปัญหาซอดาเกาะห์ญาริยะห์พี่น้องไม่ต้องไปถกเถียงกับใครก็คงฝากไว้แต่เพียงเท่านี้อินชาอัลลอฮ์วะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์